Learn English with Songs by พัชรี on podcast คือเป็นมะเวลาแบบว่าไม่ได้ยินเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งมานานแต่สมัยนู้นนี่แบบเป็นอะไรที่ดังมากอย่างเช่นล่าสุดนี่ก็ไปซื้อของนะคะมียี่ห้อหนึ่งเขาจัดรายการพิเศษอยู่ที่ไบเทคบางนาแล้วเราก็ไปตั้งแต่วันศุกร์นั่นแหละแล้วปรากฏว่าประทับใจกับบริการนะคะเพราะเขาจะมีมุมมีปราสาทกระโดดเด้งดึงอ่ะเป็นรูปเรือโจรสลัดแล้วเขาก็มีแบบว่าพี่ๆพนักงานที่เขาคอยดูแลนะคือเอาเป็นว่าแบบว่าไม่ใช่ว่าฝากของนะฝากรูปแปะวางไว้เขาดูแลอย่างดีเขาดูแลอย่างดีมากเลยก็คือตามไปเล่นแล้วแบบคือใจรักเด็กด้วยไม่ใช่แบบว่าค่ะคุณแม่แล้วเดี๋ยวค่อยมาคือแบบโอเคค่ะแล้วก็คือเห็นว่าโอเคเอาใจใส่ลูกเราเนาะมันก็เป็นฮอลล์ใหญ่นะเราก็จะแบบชำเลืองไปได้นั่นแหละก็ประทับใจแต่ปรากฏว่าที่ประทับใจด้วยอีกอย่างนึงนะเปิดเพลงเป็นเพลงยุคที่แบบอุ๊ยตายแล้วแบบว่าที่แบบฮิตอยู่สมัยนู้นแต่ไม่ได้เก่าขนาดนี้ก็จะเป็นแบบว่า Never Gonna Give You Up ของ Rick Astley ในยุคประมาณอย่างนั้นนั่นแหละค่ะคือได้ยินก็ต้องจำได้แหละว่าเพลงนี้ต้องเป็นเพลงฮิตใช่แต่เพลงนี้จำไม่ได้เพราะว่าไม่ทันจริงๆเป็นวงนะคะชื่อ Bad Finger นิ้วไม่ดีหรอ Bad Finger นิ้วเดียวด้วยนะไม่ใช่ว่า Bad Fingers แต่ก็เป็นวงร็อกนี่ใช่ไหมเป็นค่ะเป็น British Rockband นะคะเขาอยู่นู่นเลย Wales Swansea อยู่ Wales นะคะแล้วเขาก็จะร้องเพลงแนว rock แนว power pop ก็คือไม่ใช่แบบ pop แบบธรรมดา pop แบบแซมแบบ rock power นิดหนึ่งนะแต่ว่าเขาก็มีเพลงที่แบบว่าติดอันดับเป็นฮิตแบบไปทั่วโลกเลยนะคะนั่นก็คือ Come and Get Itแล้วเพลงนี้เนี่ยถูกเขียนโดยพอล มาคาร์ทนีย์ด้วยนะเพลงนี้ Bad Finger had four consecutive worldwide hits from 1970 to 1972มีเพลงที่โด่งดังเนี่ยนะคะ4เพลงด้วยกันที่ติดอันดับนะคะตั้งแต่ปี1970ไม่น่าก่อนเราเกิดอยู่สักพักใหญ่เลยเหมือนกันไปถึงปี1972ปีทองของพวกเขา Bad Finger นะก็ยังไม่เกิดอยู่ดียังอยู่ดี Come and Get It อันนั้นเขียนแล้ว produce โดย Paul McCartney แล้วก็มีNo matter what, day after day. อันนี้ George Harrison นะคะเป็นคน produce. แล้วก็มี Baby Blue ด้วยโอ้ก็แปลว่าเนี่ยนะคะเพลงฮิตก็เยอะเหมือนกันเนาะก็เยอะเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ย in 2013 Baby Blue made a resurgence คำว่า resurgence ก็คือกลับเข้ามาสูงมาปี๊ดมาโซอีกรอบหนึ่งนะคะ onto the Billboard Hot Rock Songs chart at number 14 after it was featured in the series finale of the television show Breaking Bad ได้ดูป่ะ series Breaking Bad ดูไปสักตอน2ตอนแล้วก็หยุดดูไปนะคะแต่ Breaking Bad เนี่ยเป็นซีรีส์นะคะที่โด่งดังมากๆเลยในรู้สึกว่าน่าจะสัก 2-3 ปีก่อนนะคะแล้วก็ในตอนสุดท้ายเลยเขาก็ใช้เพลงเนี้ย Baby Blue ก็เลยกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่ง Their song Without You has been recorded many times รู้จักเพลง Without You มาอันเนี้ยถูกร้องโดย Mariah Carey Harry Nilsson นะคะแต่ว่า Mariah Carey นี่แหละทำให้เพลงนี้ดังนะในยุคของเราเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าไอ้เพลง Without You เนี่ยเป็นเพลงของ Badfinger อ้าวเหรออืมเอ้ยเราคิดว่าเป็นของ Mariah Carey ตลอดนั่นน่ะสิเนาะแต่ไม่ใช่หรือว่าข้อมูลตรงนี้ผิดแต่เขาบอกว่า Their song Without You เนี่ยถูกเอากลับมาร้องใหม่หลายครั้งเลยนะคะแล้วก็ไปเป็นฮิตNumber one เลยในสมัยยุคที่ Harry Nilsson ไม่รู้จักแต่ว่าก็เป็น UK number one ในยุคที่ Mariah Carey เนี่ยหยิบมาร้องนะคะแล้วนั่นก็คือวงBad Finger นะคะ4คนด้วยกันชายล้วนนะสมาชิก4คน Alrighty Let's now go to their song and this song is called Carry On Till Tomorrow ก็คือนั่นแหละดำเนินการต่อไป To Carry On ก็คือทำอะไรทำต่อไป carry on ทำต่อไปอย่างเช่นนะคะมีท่านประยุทธ์เดินเข้ามาในห้องเข้ามาด้วยท่านก็บอกก็ carry on ก็ดำเนินต่อไปทำอะไรก็ทำต่อไป
carry on ไม่ต้องมาอะไรฉันนั่นนะคะ carry on tomorrow คือต่อไปจนกระทั่งพรุ่งนี้แล้วหลังจากนั้นจะว่าจะก็ทำต่อไปเถอะหรือจะหยุดก็แล้วแต่แล้วแต่คุณ but at least until tomorrow carry on till tomorrow in younger days I told myself my life would be my own ตอนสมัยยังหนุ่มๆอ่ะก็บอกตัวเองนะว่าชีวิตของฉันเนี่ยฉันจะเป็นของฉันก็แปลว่าพ่อแม่อย่ามาสั่งฉันนะเพื่อนฝูงอย่ามานะฉันจะเลือกการเดินของชีวิตของฉันเองกับในเรื่องของชีวิตฉัน and I'd leave the place where sunshine never shone แล้วมีสถานที่ไหนที่ไม่มีแสงแดดส่องนะฉันก็จะบายบายฉันไม่อยู่ละตรงนี้มันมืดมันหมองไม่อยู่ละบายบายมันก็เป็นการมันไม่ใช่ว่าแบบว่าโอเคไม่อยากอยู่อังกฤษแล้วเพราะว่าแสงแดดไม่มีไม่ใช่นะแต่อันนี้คือเปรียบเทียบสถานการณ์ณตอนนั้นภาวะว่าโอเคมาอยู่ตรงนี้เพื่อนกลุ่มนี้ไม่เวิร์กไม่ดีไปละบายบายฉันไปก็ว่าไปอยู่ที่ที่มันแบบมองๆหม่นๆก็ไม่อยู่ละฉันไปดีกว่าใช่ฉันแบบมั่นใจมีทางเลือกของฉันแล้วฉันก็เป็นตัวของตัวเองซึ่งก็ดีเหมือนกันเนาะถ้าสมมติว่ารู้ตัวว่าตรงนี้ไม่ดีแล้วก็เดินต่อไปได้ For my life's too short for waiting when I see the sun rising ชีวิตของฉันเนี่ยมันสั้นเกินไปที่จะรอรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นหรอไม่หรอกปะเหอะไปเริ่มต้นใหม่ที่อื่นดีกว่าเพราะว่าตรงนู้นนะพระอาทิตย์มันยังขึ้นส่องแสงให้เราเพราะฉะนั้นBye bye. I can see the sun rising. Therefore, life is too short for waiting. I will go my own way.Then I know again that I must carry on แล้วผมก็จะรู้นะว่าฉันก็ต้องดำเนินต่อไปกับชีวิตของผมเนี่ยแหละ carry on till tomorrow there's no reason to look back carry on carry on carry on ก็คือไม่มีเหตุผลที่จะต้องเลี้ยวไปมองข้างหลังอีกทีนึงเพราะว่าข้างหน้าพระอาทิตย์ยังขึ้นต่อไปดำเนินการกับชีวิตให้มันดีที่สุดต่อไปBeyond the shadows of the clouds and onward to the sky, carry on till I find the rainbow's end. ก็คือว่าเหนือเวลาก้อนเมฆเนี่ย clouds นั่นนะคะมันเริ่มแบบว่าทอดเงาที่มันมองๆมาเนี่ยนะคะถ้ามองข้ามตรงนั้นไปมองเลยนั้นไป beyond that point นะคะมันก็จะมีแบบว่าแสงสว่างก็คือมองไปถึงแสงสว่างนู้นแล้วผมก็จะดำเนินการต่อเดินต่อไปกับชีวิตจนกระทั่งจะเจอ rainbow's end แสงรุ้งใช่สายรุ้งใช่ไหมคะสายรุ้งเนี่ยเราจะจับได้ไหมว่ามันสิ้นสุดตรงไหนไม่ได้ถูกป่ะใช่จะเดินตามไปหาก็ไม่ถึงสักทีแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล่านะคะว่าถ้าสมมติเราอ่ะเดินไปเจอไอ้ตรงที่สายรุ้งมันหยุดเนี่ยจะไปเจอเลปริคอนเลปริคอนก็เหมือนแบบตัวคนคละอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมี pot of gold ก็จะเป็นความเชื่อของคนฝรั่งเขานะคะว่าเมื่อเดินไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นแบบหม้อซึ่งหม้อนั้นน่ะก็มันก็จะมีแบบทองเป็นเหรียญเป็นอะไรอย่างงี้ a lucky leprechaun นะคะก็เลปริคอนตัวนี้จะใส่ชุดสีเขียวมีหมวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความเชื่อซึ่งเอาเข้าจริงนี่แหละมันเดินไปไม่ถึงหรอกใช่ไหมใช่แต่ว่ามันก็เป็นจินตนาการแต่ก็เหมือนกับเพลงไทยเนาะที่แบบว่าหลังฝนตกแล้วเจอรุ้งแล้วอ่ะพอหลังรุ้งแล้วมันก็จะเจอแต่สิ่งที่มันสดใสสิ่งที่มันดีๆเลยประมาณนั้นน่ะนะคะ so there you go beyond the shadows of the clouds and onward to the sky carry on till I find the rainbow's end for my life's too short for waiting when I see the rising sun ชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะนั่งรออยู่ตรงนี้รอไปเรื่อยๆทำไมนะคะในเมื่อพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นอยู่ then I know again that I must carry on เห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาผมก็รู้แล้วล่ะว่าผมก็จะต้องดำเนินต่อไปกับชีวิต carry on till tomorrow there's no reason to look back carry on ก็คือว่าก็จะดำเนินต่อไปนะคะกับชีวิตไม่มีเหตุผลที่จะต้องมองมาที่ข้างหลังนะคะ carry on
carry on นี้ก็ carry แล้วก็ when walk on เนี่ยล่ะค่ะง่ายๆเลย and when the heavy journey's done I'll rest my weary head แล้วเมื่อการผจญภัยเดินไม่ใช่ผจญภัยการเดินทางเนี่ยล่ะ journey นะคะ heavy journey ก็แปลว่ามันหนักเหนื่อยเหลือเกินเนาะเมื่อมันสิ้นสุดแล้ว I'll rest my weary head ฉันก็จะแบบว่าพักผ่อนละศีรษะที่มันเหนื่อยล้าเหลือเกิน That's weary head For the world and its colors will be mine เพราะโลกนี้แล้วก็สีสดใสของโลกใบนี้ก็จะเป็นของฉันละก็คือมองภาพนะคะว่าทุกอย่างมันก็ดีละควบบวกละCondom. For my life's too short for waiting when I see the setting sun. พระอาทิตย์ตกดินแต่มันก็ขึ้นใหม่ชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ดำเนินต่อไปมันฟังแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าเออจริงๆมันอาจจะเราอาจจะไม่ต้องไปอยู่กับเรื่องของความทุกข์หรือความหม่นหมองนานๆเนาะเดินออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นใช่ก็จำไว้เลยนะมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วนะชีวิตมนุษย์เราแล้วก็เมื่อเราล้มแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถลุกขึ้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นหวังว่าอย่างนั้นนะเรียนรู้จากสิ่งที่แบบว่าทำผิดพลาดไปในชีวิตแล้วก็ให้โอกาสตัวเองใหม่แต่ต้องเรียนรู้จริงๆนะบางคนเนี่ยแบบว่าผิดแล้วผิดอีกอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคือเอาผิดครั้งนั้นแล้วมันเป็นบทเรียนให้เราไม่ผิดซ้ำใช่แล้วใครก็ตามที่มีhabit ที่ไม่ดีอย่างเช่นการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะคะเข้มแข็งไว้พยายามไปหาอย่างอื่นทำพยายามอาจจะเข้าธรรมะอาจจะหันไปออกกำลังกา ย, ออกกกายดีมากเลยนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองว่าวันนี้ฉันวิ่งได้แค่เนี้ยหรือว่าใครที่อยากจะลดน้ำหนักก็ได้นะอย่าไปเครียดอย่าไปนี่คือพยายามหาสิ่งอื่นๆที่ตัวเองรักแล้วก็ชอบเพื่อที่จะทำให้มันสนุกแล้วทำให้เราแบบว่าไปอยู่ห่างไกลในสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเช่นอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเนาะมันก็ดีมันก็อร่อยแต่กินเข้าไปแล้วแล้วไงล่ะเราควรที่จะแบบว่าอย่างที่ในหลวงร.9สอนไว้อ่ะคือเดินสายกลางอย่าไปเข้มงวดจนเกินไปกินนะกินได้แต่ไม่ใช่สวาปามซะแบบจะต้องเลือกกินใช่ช็อกโกแลตกินได้เออไอเรื่องน้ำหนักนี่คุยกันได้เลยเพราะสมัยตอนแบบว่าสาวๆตอนนี้สาวปลายๆนะตอนที่สาวเนี่ยตอนที่เพิ่งเป็นสาวเนี่ยคือเป็นผู้หญิงที่ร่างท้วมแล้วก็อยู่ทีวีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาจะกินอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบว่าก็มีจุดยืนของตัวเองแต่ในที่สุดก็คือแบบว่าลดทุกอย่างนะกินยาก็กินแล้วกินยาแล้วจำได้สติเพี้ยนเหมือนเป็นคนบ้าไปเลยนะเพราะมันไปกดประสาทแล้วมันทำให้หลอนให้นั้นจริงอันนั้นไม่ควรทำนะคะแล้วในที่สุดยังมาค้นพบว่าวิธีที่ลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือการออกกำลังกายจริงๆแล้วมันทำให้ปัจจุบันก็ยังเห็นพี่เอออกกำลังกายอยู่อุ้ยแล้วออกบ้ามากเลยค่ะคือมันออกเป็นการเสพติดแล้วซึ่งดีแต่ก็ต้องรู้นะว่าเขาเคิลเนี่ยนะเมื่อเราสายเมื่อเราสาวปลายๆแล้วเนี่ยเขามันก็จะนิดนึงเพราะฉะนั้นก็จะต้องในการออกกำลังกายเป็นอย่างอื่นค่ะหรือไม่ก็รู้จักวิ่งที่มันถูกต้องก็คือเอาส้นลงด้วยมันก็จะมีวิธีนะเพื่อที่จะบรรเทาพวกข้อเข่าสลับกันกับ elliptical แล้วอย่าบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายดิฉันก็มีงานเนาะงานก็ชุกอยู่แล้วนะคะบางจังหวะแล้วก็ดิฉันก็มีลูก2แต่ว่าก็ยังเห็นพี่ออกกำลังกายอยู่ต้องหาเวลามาออกกำลังกายจัดการระบบตัวเองใครเบื่อการออกกำลังกายนี่เลยลู่วิ่งแล้วก็ดูหนังไปด้วยฟังเพลงไปด้วยทำให้เรายิ่งคึกอย่างเงี้ยใครจะดูออเจ้าย้อนหลังก็ดูไปออกกำลังกายไปมันเพลินจริงๆนะฝากไว้ด้วยในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับรีเควสต์ในเรื่องของเพลงประจำวันนี้นั่นก็คือเพลงของวง Bad Finger นะคะเพลง Carry On Till Tomorrow เพลงนี้นะคะถูกร้องโดย Bad Finger เป็น British Rock Band They consisted of Pete Ham, Mike Gibbons, Tom Evans and Joey Molland
The band actually was known as a group called the Ivies. ตอนแรกเลยตั้งชื่อวงว่า Ivies. แล้วก็เกาะวงตั้งแต่ปี1961. ใครเกิดแล้วยกมือขึ้นไม่1961 ไม่น่าจะมีนะแถวนี้ไม่น่าจะมีใครเกิดข้างในไม่มีใช่ไหมคะข้างในก็ไม่มีข้างนอกก็ไม่มีค่ะโอเคนั่นแหละค่ะเขาก็ไปตั้งวงที่เวลส์นะที่สวอนซีใครเคยไปเที่ยวเวลส์ยกมือขึ้นนี่เราเคยเวลส์นี่ก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างสงบอยู่นะคะแล้วก็วิวทิวทัศน์สวยงามช่วงนั้นหนาวมากลมโวยแล้วก็ไปเที่ยวแถวทะเลของเขาอาหารทะเลก็อร่อยดีหอยเชลมาเท่าฝ่ามืออร่อยมากแต่ก็แพงเหมือนกันนะคะเป็นธรรมดานะคะแต่สวยเวลสวยภาษาเขายากมากหนุ่มเขาก็หล่อมากด้วยเหมือนกันสาวเขาก็จะเข้มเข้มคิ้วตาโอเคเอาล่ะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Learn English with Songs by Pachari on Podcast